่อง Pamela Insider นะคะใครเพิ่งเริ่มเข้ามาชมคลิปของเราในวันนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง Subscribe ให้เป็นกำลังใจกับเราด้วยนะคะคลิปนี้เป็นอีกคลิปนึงที่เราได้สัมภาษณ์คุณนกซึ่งเป็นผู้โดยสารเที่ยวบินเดียวกับเราแล้วก็ได้มาพักที่โรงแรมเดียวกับเราในอยู่สเตทควอรันทีนด้วยกันเราเหลือเวลาอีกประมาณ2วันนะคะเราก็จะได้ออกจากที่นี่กันแล้วเนื่องจากว่าได้เช็คเชื้อโควิดตรวจเรียบร้อยกันแล้วไม่พบเชื้อเลยนะคะคุณนกเดินทางมาจากโอไฮโอก็มาต่อเครื่องในเที่ยวบิน KE653เธอไม่ได้เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยนานแล้วค่ะขอแสดงความยินดีด้วยว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ถ้าหากว่าเธอไม่ได้กลับมาเที่ยวนี้เธอบอกว่าก็คงอีกยาวเลยค่ะกว่าจะลูกแข็งแรงแล้วก็กลับมาเยี่ยมญาติใหม่ได้อีกครั้งจึงอยากสัมภาษณ์คุณนกหน่อยนะคะว่ารู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้กลับมาเยี่ยมบ้านหลังจากที่ไม่ได้กลับมานานแล้วและกลับมาครั้งนี้ก็ต้องมานั่งกักตัวที่โรงแรมเพราะว่ามีเหตุการณ์โควิดระบาดกันทั่วโลกอะค่ะในครั้งนี้สวัสดีค่ะชื่อนกค่ะเดินทางมาจากอเมริกากลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนที่ไทยนะคะรู้สึกอย่างไรที่กลับในขณะที่มีเหตุการณ์โควิดส่วนตัวนี่คือรู้สึกอย่างแรกก็คือมีความสุขมากค่ะที่ได้กลับบ้านแต่ส่วนหนึ่งก็คือมีความกังวลที่จะต้องกลับในช่วงระหว่างนี้ว่าเราจะต้องเตรียมตัวยังไงแล้วก็เอกสารที่เราจะต้องเตรียมทั้งหมดนะคะมันจะถูกต้องไหมในส่วนของแต่ละประเทศก็อาจจะตามข้อมูลของแต่ละสถานทูตในแต่ละประเทศนะคะส่วนตัวก็คือตามของสถานทูตที่นิวยอร์กทำตามขั้นตอนทั้งหมดของสถานทูตที่สถานทูตแนะนำเตรียมหาเอกสารCovid test แล้วก็ fit to fly แล้วก็เอกสารในส่วนของ custom ค่ะตรงนั้นเพื่อนๆก็จะสามารถหาความรู้ติดตามได้ตามแหล่งข้อมูลต่างๆนะคะในระหว่างการเดินทางคุณนกเป็นอย่างไรบ้างคะระหว่างการเดินทางเนี่ยก็ทุกๆอย่างก็ราบรื่นปกติดีค่ะไม่ได้มีอะไรแล้วก็เมื่อเรามาถึงที่เมืองไทยแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ทางไทยก็จะตรวจวัด อุณหภูมิแล้วก็ทำตามขั้นตอนแล้วก็พาเรามายังโรงแรมที่กักตัวนะคะส่วนว่าจะได้ที่พัทยาหรือกรุงเทพนั้นก็สุดแล้วแต่ส่วนตัวก็คือกักกับรัฐบาลใช้เวลาทั้งหมด2สัปดาห์ไม่มีค่าใช้จ่ายกักตัวมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะก็มีความรู้สึกว่ามันยาวนานและน่าเบื่อค่ะอยากให้เพื่อนๆ เนี่ยเตรียมตัวในส่วนของตรงนี้คือคิดว่าตัวเองเตรียมตัวมาแล้วบางส่วนขนมมาแล้วแล้วก็เตรียมหนังสือมาบางครั้งเราก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่เพียงพอคุณนกทำยังไงคะหาวิธีแก้เบื่อยังไงบ้างคะทีนี้วิธีที่ใช้ส่วนตัวก็คือปกติเป็นคนไม่ค่อยชอบดูทีวีเท่าไหร่นะคะใช้วิธีการนั่งมองออกไปนอกหน้าต่างเพราะว่าที่ที่เราคิดถึงมากที่สุดก็คือเมืองไทยเวลาเราได้มองออกไปเนี่ยเรารู้สึกหายคิดถึง แล้วก็ช่วยให้เราผ่อนคลายได้ค่ะมองไปทั่วๆที่เป็นต้นไม้หรือว่ารถที่สัญจรไปมาหรือตึกรามบ้านช่องอะค่ะซึ่งมันก็เป็นวิวเดิมๆนะคะแต่ว่าความรู้สึกที่เราได้มองไปเนี่ยมันก็มีความผ่อนคลายช่วยได้เยอะค่ะในระหว่างที่อยู่จะเตรียมพวกอะแดปเตอร์ถ้าหากว่าเพื่อนๆมีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่นำมาใช้จากอเมริกาเหล่านี้ก็คืออาจจะต้องใช้ตัวแปลงไฟหรือตัวอะแดปเตอร์ที่เราซื้อมาจากที่นู่นเพื่อเตรียมมาใช้งานไฟที่เมืองไทยซึ่งมันมีความแตกต่างกันนะคะเพื่อหลายท่านที่ก็พกเสื่อโยคะมาด้วยมันก็ช่วยให้ฆ่าเวลาได้นะคะในเรื่องของออกกำลังกายเนี่ยก็ช่วยทำให้เรารู้สึกได้เบิร์นไปบ้างได้ให้รู้สึกว่ามันไม่อึดอัดร่างกายบางครั้งก็จะมีอาการอาหารไม่ย่อยบ้างเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงร่างกายอาจจะต้องปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณนกมีอะไรจะฝากกับเพื่อนๆที่เตรียมตัวที่จะกลับมาประเทศไทยแล้วก็จะต้องมาพักกักตัวเหมือนพวกเราอย่างนี้สุดท้ายแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านที่กำลังมีแผนจะเดินทางมาที่ไทยนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยปลอดจากโควิดรักษาสุขภาพกันนะคะขอบคุณนะคะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับคนที่จะเดินทางกลับมาประเทศไทยนะคะครั้งหน้าอาจจะไม่โดนกักตัวแบบนี้แล้วก็ได้เพราะว่าสถานการณ์อาจจะดีขึ้นแล้วก็อาจจะกักตัวได้แค่ประมาณ7วันถ้าหากมีพาสปอร์ตวัคซีนแล้วดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ